รงนี้ก็จะเป็นการตอนกิ่งลำไยนะครับด้วยวิธีการตอนด้วยน้ำนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกันที่บ้านสวนซออักษรอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาตอนกิ่งมะนาวอีกครั้งนะครับแต่จะเป็นการตอนแบบใช้น้ำนะครับคือการตอนกิ่งด้วยน้ำนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ทำการตัดน้ำนะครับตัดน้ำของมะนาวออกไปเลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเรานะครับตัดไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะทำการเฉือนกิ่งนะครับเพื่อให้เกิดรอยแผลนะครับแล้วก็จะได้มีส่วนที่ไว้สร้างรากนะครับใช้มีดคมๆนะครับปาดเข้าไปครับกรณีที่ผมทำนี่ผมจะปาดเข้าถึงแกนเลยนะครับประมาณนี้ครับให้เกิดรอยแยกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเตรียมสายเคเบิลไทยนะครับมาผูกไว้บริเวณเหนือของแผลก่อนนะครับเดี๋ยวตอนใช้งานเราจะได้ดึงลงมาแบบง่ายๆเลยนะครับผูกไว้ก่อนครับตอนต่อไปนะครับให้เราใช้ถุงแกงนะครับเติมน้ำมานะครับจนเกือบเต็มถุงเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นถุงที่เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับเราก็จะนำถุงของเราส่งเข้าไปที่บริเวณรอยแผลนะครับเราได้ทำไว้นะครับแบบนี้ครับให้ส่วนที่เราปาดออกมานั้นอยู่กับน้ำนะครับเข้าไปอยู่กับน้ำจากนั้นก็พับนะครับพับถุงไปด้านหลังแล้วก็ผมจะใช้เคเบิลไทยนะครับในการผูกรัดไว้รัดไว้ให้แน่นเลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตุ้มตอนที่ทำจากน้ำนะครับข้างในเป็นน้ำสำหรับการตอนกิ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับผมจะอัปเดตลงคลิปสั้นนะครับอัปเดตให้ชมเลยทุกวันเลยครับว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราทำเมื่อเราตอนกิ่งด้วยวิธีการใช้น้ำแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับส่วนของกิ่งชมพู่นะครับผมได้ทดลองทำการตอนแบบน้ำนะครับการตอนกิ่งด้วยน้ำครับตรงนี้ก็จะเป็นการตอนกิ่งลำไยนะครับด้วยวิธีการตอนด้วยน้ำนะครับไปมาอัปเดตกันครับตรงนี้ก็จะเป็นการตอนกิ่งมะม่วงด้วยวิธีการตอนด้วยน้ำนะครับไว้มาอัปเดตกันครับลักษณะของกิ่งนะครับลักษณะของกิ่งที่อยู่ในถุงที่เราทำการตอนแบบน้ำนะครับไว้มาอัปเดตกันนะครับหากคลิปนี้ใช่โปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ